ปกติอะข้างนอกคนสว่างกว่าข้างในปั๊บเพื่อให้เราซ่อนเนียนอะตรงข้ามกันเฉยเลยนะโอเคเราข้างในสว่างกว่าแล้วไม่เห็นข้างนอกซ้ำอะมันข้างนอกมันดูมืดมากนะโอเคผีไปฝั่งอ้าบ้าจังคืออะไรวะโอเคเอานะครับเสียงกราโพผมนิวส์คูลนะครับผมวันนี้มาเล่นเกมผีเกมใหม่เกมนี้ผมเคยเล่นเดโมช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็น่าสนใจตอนนั้นติดอยู่ที่ว่ามีภาพเบลอตอนนี้ขยับหน้าจอเร็วแล้วก็เล่นไปแล้วผมก็คอมเมนต์ไปในคลิปแล้วได้ข่าวว่าคนสร้างเกมน่าจะเห็นอาจจะเป็นคนแปลก็ไปนะผมส่งความคิดเห็นกลับไปแล้วก็มีการปรับให้ตรงเนี้ยเปิดปิด motion blur ได้นะผมแล้วก็รวมถึงเขาส่งคีย์ให้ผมเล่นด้วยก็ขอบคุณคนสร้างมากที่เข้ามาดูช่องแล้วก็ได้ให้สนับสนุนต่อในเกมด้วยนะผมก็นั่นแหละเกมผีน่าสนใจมากแล้วก็จากชื่อคำสาปสะพานเฮียนทนสู่ความรอดภาษาอังกฤษก็คือ The Beast Curse ลด Salvation นั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อหาน่าสนใจมากแล้วก็ไหนก็ได้คีย์มาแล้วก็ต้องเล่นนะผมดูว่าเกมจะมีอะไรกันแน่ให้เราได้พบเจอกันบ้างนะครับผมตอนแรกน่าจะเหมือนเดิมตอนที่เล่นเดโมแต่ผมจะลองเล่นใหม่ดูบรรยากาศด้วยนะโอเคมีภาพตัวละครแค่1ใน6ตอนนี้นะโอเคโหลดนิ่งเป็นหน้าก๊อกน้ำเปิดแดงๆน้ำไหลไปโดนไอ้เก้าอี้จุดเทียนที่นั่งจำได้จากไอ้ตอนเดโมคือเป็นแบบพิธีกรรมตัวอย่างที่เหมือนกับรับน้องเนี้ยมาทดลองว่าไปแล้วก็ตู้มผีมานะครับผมเนี่ยเนื้อเรื่องเกินว่าสมาชิกทีมล่าท้าผีสะพานต้องสาบซินเฉียวเจ้าเนาะโอเคปริญญาโทเอกสื่อสารมวลชนชั้นปีที่1ประจำพันค่ายก็คือทำค่ายให้เด็กมัธยมเนาะมาสนใจมาอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นทีมแบบว่าจัดเกี่ยวกับผีนั่นเองนะผมวันเกิดเหรออ๋อนี่คือสมาชิกทีมโอเคเกแรกเป็นชื่อคนเนาะโอเคแล้วก็อยู่ปอโทปี1อือหือเกิดที่24ตุลาคม1992ปีนี้กับผมเลยชาวเมืองนิวไทเปนะผมหนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้การล่าท้าผีสะพานต้องคำสาปกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งแม้หลักสูตรในการเรียนหลับบัณฑิตวิทยาลัยเต็มไปด้วยภาระหนักหนาสาหัสก็ตามแต่ว่าเขายังช่วยนักเรียนรุ่นน้องจัดกิจกรรมล่าท้าผีอย่างกระตือร้นซึ่งซินเฉียวเจ้านี้เองคาดหวังสิ่งนี้มากกว่าใครๆซึ่งเธอก็พร้อมสำหรับวันออกล่าที่จะมาถึงแล้วนั่นเองตามนั้นนะผมโอเคกล้าหรือไม่กล้าท้าผีหรือเปล่าเป็นโปสเตอร์ใช่ผมจำลางๆได้นะโอเคก่อนรุ่งสางโปสเตอร์สวยใช่ไหมเนี่ยมีวันที่นะโอเคต้องเต็มที่เหมือนกันนะลูกน้องจะได้เห็นถึงความหลอนจริงๆของสะพานเฮียนไงล่ะซ้อมกล้องซ้อมกล้องโอเคช่วงในพศคือ2016นะโอเคด้วยแล้วก็นี่เป็นแชทที่เราเคยเห็นจนในเดโมแล้วคร่าวๆคือแบบซ้อมตอน4ทุ่มกว่าไปเนาะให้รีบมาอีก5ทีมาสายโดนเก็บกวาดสถานที่นะเนี่ยมีชื่อตัวละครแล้วก็เวลาที่พิมพ์ข้อความกว่าไปเนาะโอเคเนี่ยอันนี้ก็เราก็พิมพ์ตอบไปว่าจะไปเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นเองนะครับผมโอเคได้ของเป็นแผงเซสชั่น62เราหมุนได้ด้วยการใช้เมาส์เนาะโอเคแต่มันมีแค่ด้านหน้านะผมกด F ดูได้เนี่ยรายละเอียดเป็นข้อความเขียนคร่าวๆรู้ว่ามีใครเป็นใครกันบ้างเนาะชื่อผมไม่รู้ผมจำได้หรือเปล่านะผมจะลองพยายามดูกันนะผมวัตถุประสงค์นะโอเคกลุ่มของพวกเราได้ทำการจัดกิจกรรมทดสอบความกล้าในการออกสำรวจผีเป็นตำนานของมหาลัยซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยสานสัมพันธ์และสมัครคีระหว่างนักศึกษาด้วยกันและเป็นการปรับอากาศที่เสียของมหาลัยอีกด้วยผู้จัดกิจกรรมค่ายสาสาบานครั้งที่62มหาลัยตรงหูและชื่อแกนนำดังนี้หัวหน้าก็คือชื่อเหมิงปัวลู่ปีสังนิติศาสตร์นะโอเคด้วยโครงการโดยจี้เต๋อเฉียนปี2สารมวลชนนะครับผมทุกการก็คือหลีเหวินเหย่าปี4คณะสารสนเทศนะโอเคภัยบุกรคือหลีเทียนหมิงปี1คณะปรัชญาฝ่ายศิลป์คือเจิ้งหลินเอิญปี1คณะศิลปศาสตร์ประจำพันก็คือเรานะโอเคเจ้าซินเฉียวนะผมปอโทคณะสารมวลชนเหมือนกันเหมือนจี้เต๋อเฉียนนะผมแต่ปี2อันนี้ไอ้พวกปี1ปี2ผมว่าน่าจะหมายถึงว่าเป็นปอตีปะคิดว่านะโอเคมังนะอ่ะต่อไปขั้นตอนทดสอบความกล้านะผมผู้ร่วมต้องนั่งบนเก้าอี้ตรงกลางสะพานและปิดตาด้วยผ้าสีแดงข้อ2ผู้เข้าร่วมจะถอดผ้าสีแดงออกหลังจากได้ยินเสียงกระดิ่งจากนั้นก็เดินลอดเทศาสตร์เป็นวงกลมและกลับจุดเริ่มต้นหมายเหตุผู้เข้าปลอดภัยการทดสอบความกล้าครั้งนี้จะไม่นำลำดับขั้นตอนโบราณในการนับขั้นบันไดและหันหลังกลับไปมองมาใช้ก็คือไอ้ขั้นหันหลังมองมีผลให้เจอผีใช่ไหมก็เลยไม่ใช่เลยก็ว่าไปนะเองนะผมตามนั้นตื่นเต้นซะแล้วสิ
วันนี้มาถึงแล้วเหรอเนี่ยโอเคสอนเล่นมีเคลื่อนที่ตัวละครชิปกดเรียกใช้แล้วก็กด C หมอบได้ชิปเหรอกดไม่ติดนะโอเคตอนนี้กดแท็บอ๋อเปิดมือถือได้ดูเนี่ยไอ้ฟังก์ชันเมนูนะผมว่ามีอะไรบ้างผมแล้วดูว่าเข้าความรวดเร็วเนาะโอเคจะได้อธิบายง่ายทีเดียวเนาะเวลาก็คือเหมือนกับว่ามือถือเป็นฟังก์ชันในการดูข้อมูลในเกมเนาะผมว่าคือฟังก์ชันเควสล็อกเอาเนี่ยเป็นการดูว่าทำไงต่อไปได้ดูแชทให้รู้นิสัยตัวละครหรือว่าความสัมพันธ์ตัวละครเกิดอะไรขึ้นบ้านเนาะโอเคแล้วก็จะมีคนนี้ชื่อเหมิงเนาะไอ้เหมิงเป็นหัวหน้านะผมก็คือเป็นคนที่เรียกร้องลูกพี่ด้วยคอยให้ดูแลทุกอย่างเข้าที่ก็ไปอะไรอย่างนี้นะผมสั่งการเรามีหลีก็คือเป็นธุรการนะผมปี4ซึ่งติดต่อกับเราด้วยทางนี้นะผมก็คือเป็นห่วงเราว่าดูเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ติดต่อมาหาเรานะผมเพราะว่ามีเรื่องปมบางอย่างแน่ๆที่เห็นเราแปลกๆไปในช่วงธันวาเนาะโอเคตามเวลาทางขวาเนี่ย2เดือนก่อนหน้าอีเวนต์ตรงนี้นะผมแล้วก็2วันก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่ติดต่อกับคนนี้จี้เต๋อก็คือคนที่เป็นได้โครงการปี2คณะสมุนชนนะโอเคติดต่อไปเขาไม่ตอบเราด้วยนะผมนัดเจอกันอะไรเงี้ยทักไปก็ไม่ตอบไม่อ่านด้วยซ้ำเนาะโอเคเกตอนนี้ไม่อ่านแล้วไงนะผมวันนี้คือไม่อ่านเลยนะแล้วก็มีส่วนของเบอร์โทรติดต่อกันได้ก็กดโทรเนี่ยแต่ไม่มีใครรับเนาะโอเคเป็นเบอร์โทรของคนในค่ายกดโทรทุกคนได้แต่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคเข้ามานี่ก่อนแล้วกันนะผมนี่อธิบายยาวน่าจะไปเยอะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะโอเคตัวนี้กด F ดูได้นะผมจะดูข้อมูลนี่ไงเป็นโปสเตอร์ประวัติค่ายนะผมที่เห็นตอนต้นเกมนะออกแบบโดยสมาชิกแกนนำของค่ายกล่าวกันว่าผีสาวบนหน้าจอเป็นรุ่นพี่ในอัลบั้มรับปริญญาของปีนั้นมีคนอ้างว่าได้ฝันร้ายในคืนที่เห็นโปสเตอร์กิจกรรมทดสอบความกล้าที่สภาต้องคำสาปในค่ายสถาบันมาวิจัยตรงหู2016ก่อนรุ่งสางแล้วก็มีวันที่2วันเนาะโอเคช่วงมีนาคมก็คือหลังจากที่จัดไอ้ซ้อมวันนี้ไปมันเกือบเดือนเนาะโอเคอ่ะความสมูทผมว่าใช้ได้แล้วที่เราเคยมีปัญหาเรื่องสมูทการหันไปก็ไม่มีปัญหาแล้วนะผมเราไปตามเรื่องกันดีกว่านะโอเคจะเกิดมานานแล้วนะผมจะได้เล่นทันทีเกมเพลย์ดูว่ามีอะไรหนอนใจกันบ้างนะผมตรงนี้ตำนานมาได้ตรงหูฟ้าต้องคำสาบมีข่าวรู้ว่าคู่รักคู่หนึ่งพยายามจะหนีและนัดพบกันบนสะพานที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งนี้อย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงนั้นรอจนถึงเที่ยงคืนแต่ฝ่ายชายไม่มาดังนั้นเธอจึงฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในทะเลสาบด้วยความโกรธแค้นตั้งแต่นั้นมาเมื่อผู้คนเดินบนสะพานขณะนับบันไดสะพาน13ขั้นเดิมจะกลายเป็น14ขั้นยังหาที่ไปที่มาไม่ได้เรื่องผีสิงที่น่าสยองของผีสาวตนนี้จะคอยฆ่าชีวิตผู้คนที่เหยียบย่างสะพานนั่นเองอ่ะก็มาเลยครับผมพร้อมเจอผีแล้วกด F ซ่อนในตู้นี้ได้นะโอเคฟังก์ชันหลบผีโอเคอาชีพขึ้นด้วยไอ้รู้หลบแล้วจ้ะจะว่าไปนะตรงนี้มันผมจำได้ว่าไม่เคยมีไม้กันปะคิดว่าไม่น่ามีนะตอนนี้เหมือนอัปเดตมาใหม่ให้มีพวกรั้วกันด้วยใช่ไหมผมจำได้มันเขียวๆทั่วๆเลยอะเนาะอันนี้ก็คือกันไม่ให้เราโดนผีเห็นและก็ไม่เห็นผีด้วยเช่นกันอาจจะเดินๆไปอยู่จะเอผีผมมาข้างๆก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะผมก็ตั้งใจดี คิดว่านะช่างมันเนาะโอเคตรงนี้ก็ของกดเลยนะดีๆนี่เองนะผมให้ลงได้งั้นก็เดี๋ยวคงได้เจอใช้งานแน่ๆนะผมลงไปที่เดิมเนาะโอเคนี่แหละจุดสะพานที่ว่าน้องศึกษาการเอาเทียนหมิงก่อนเนาะโอเคเทียนหมิงก็คือบุคคลปีหนึ่งปัญญาเนาะโอเคที่กำลังอมพุทธอยู่ตรงนี้น้องกด F ตัวตอบใช้เทมขึ้นมากับบุคคลสิ่งของได้เนาะโอเคมีคนอื่นด้วยน้องตามหน้าก็จำไม่ค่อยได้ว่าใครบ้างแต่จำคนนี้ได้น่าจะเจอเนาะโอเคสาวมีสองคนยังไงนอกจากเราเนาะโอเคคนนี้ก็หัวหน้าเนาะโอเคคนนี้มันจะมีคนนึงชื่อจีใช่ไหมแล้วก็อีกคนนึงชื่อลีเวิร์นเนาะโอเคสักคนนึงเนี่ยผู้ชายคล้ายๆกันหมดเลยผมไม่ชัวร์นะโอเคก็คือถ้าเกิดนับตรงนี้ก็คือ6คนก็คือรวมเราด้วยครบแล้วทุกคนนะโอเคอ่ะลองทักทายคนนี้ก่อนนะโอเคจ๊ะเอ๋น้องปี1แกกำลังองค์พุทโธ3จบอยู่นะโอเคนะโมให้เต็มที่แตะเบาๆจะได้รู้สึกตัวเทียนหมิงจ๋าโอเคปี1ดีด้วยจริงๆ你不要突然讲话了ย่องก็เสียว่าสิครับแตะด้วยนะเนี่ยรู้สึกใจจะวายตายเลยอ่ะว้ายสนิทเลยนึกว่าไอ้นั่นซะอีกรู้เปล่าอะไรล่ะคะเป็นไรหรอที่ว่า哎呦就那个嘛มันก่อนนะอืมเดี๋ยวนะพี่สินเฉียวทำพิธีกันแล้วใช่ไหมล่ะสวดมนต์นะกับแม่พี่ไม่ถนัดพวกนี้หรอกแกไม่สวดนะไม่ใช่แนว学姐不信这个好吧那ไม่ใช่สารนั่นหรอกครับเนี่ยนั่งสวดเองก็ได้ครับฝากด้วยไล่ผีได้นะแกเผื่อรอดที่ผีมาไงเผื่อปิดใจผีได้คงไม่น่านะเราเป็นชาตินะเนี่ยอย่าทำพังกันนะไม่ต้องห่วงหรอกพี่เวิร์นโอเควิร์นธุรการโอเคคนนี้ธุรการน้อง
คนนี้ก็เจิ้งโนเคสายสินโนมทักทายดีหวัดดีจ้ะ学姐你刚刚应该没有听到什么จินเฉียวได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าจ้ะดูจินฮะสายตามองมาไม่ได้ยินอะไรเลยจริงเหรออย่าเศร้าสิแต่ที่เขาไม่รู้สิถ้าได้ยินก็ต้องได้ยินไปแล้วล่ะใช่ไหมล่ะน่ารักมากเลยจ้ะน้องโอเคเนี่ยจีเตอร์เมื่อกี้ไปใช่ไหมคนด้วยของการที่เป็นคนที่ตอบไปเขาไม่ตอบเราในแชทเนาะแค่คนเนี้ยบุญนาก็น่าเข้มดีให้ทายจะเป็นนั่นปะเคยรักกันมาก่อนอะไรปะไม่รู้กันเนาะโอเคอ่ะคุยดูสิเขาตอบไหมมีอะไรหรอเนี่ย学姐你来了จะเอาซินเฉียวหรอ刚好五分钟算得真准ตรงรับเบี้ยนะที่มาตรงที่就先去椅子上坐着เริ่มซ้อมได้เลยถ้าพร้อมแล้วอ่ะคนขวาไม่คุยนี่ไงเขาเมินแบบนิ่งไปเลยแบบไม่ยอมคุยกับเรานะผมแปลว่าน่าจะมีปัญหากันจริงๆเนาะโอเคสมาต้องคำสาบทดสอบความกล้าถ้าท่าจิตใจของคุณก็คือเป็นของกดใช่ไหมที่จัดเตรียมไว้สำหรับคนมาค่ายนะโอเคอ่ะเราลองก่อนนะผมซ้อมให้ดูว่าปลอดภัยใช่ไหมนั่งนะครับลานประหารของเราผ่อนคลายสบายๆ准备好了吗พร้อมไหมโอเคเนี่ยเสียงจี้เต๋อนะโอเคเสียงหล่อเสียงเข้มมากเมื่อกี้คุยเราเมื่อกี้ด้วยตามไอ้นั่นนะตามจำเป็นใช่ไหมตาแล้วตามเงื่อนไขที่เราอ่านไว้นะผมเตอร์เฉียน我还是觉得不太好了ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยฉันว่าไงเหรอ这里感觉很阴啊บรรยากาศนะครับกลัวรบกวนผีหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะโอเคน้องหลีเทียนเขากลัวนะแต่ว่าอะไรอ่ะ跟我来摇铃铛吧อย่าข้อนะ谢谢学长ช่วยข้อเหรอครับเนี่ยลูกพี่ขอบคุณมากนะครับ都不怕太猛了吧จินเสียงไม่กลัวเหรอเนี่ยเงียบก่อนเถอะน่าซ้อมเลยเนี่ยโอเคได้ยินเสียงจริงไปแล้วนะโอเคเริ่มซ้อมเราโอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นไงบ้างปลอดภัยดีไม่มีใครหายอันนี้คือเดินเอาวนแท้วนรอบหนึ่งนะใช่ปะ学姐预演还在进行中ไม่เกี่ยวเราเบื่อๆได้แต่ซ้อมต่อแล้วทำไมอ๋อห้ามหันใช่เราต้องมองข้างหน้านะห้ามหันอ๋อที่เขาบอกเจอผีตอนหันนั่นนะหันหัวต้องหัวนิ่งๆไว้跟你开个玩笑而已เวลาหันก็คือต้องหันทั้งตัวนะโอเคกินแล้วกินแล้วใช่ห้ามหันคอไปดูหลังอ่ะโอเคตรงขึ้นสะพานนี้ไปนะที่บอกนับขั้นได้ไหม13 14ขั้นที่ว่านะผมจำได้จะมีบางอย่างผมมาตรงไม่มีโอเคตรงไหนจำได้อยู่แต่ไม่บอกดีกว่าโอ้ยข้างหน้าปูเนี่ยข้างบนมันมาแล้วผีหลอกไว้แต่แล้วบางอย่างกำลังมาวิ่งหนีแล้วเข้าแปลกๆจังเลยแฮะคือข้างหน้าผีใช่ไหมตรงนี้แค่ตุ๊กตานะผมเป็นของปอมที่ทำขึ้นมานะโอเคแต่มันจู่ๆก็จอม่วงตอนนี้นะผมตุ๊กก็หนีหมดเลยนะโอเคโอ้ยก็อีลมด้วยลมมันแรงลมมันแรงลมมันแหละลมถึงเวลานี้แล้วลมมันแรงลมมันแรงโอเคไงนะตัวไปไหนนะมันต้องไปโอเคเดี๋ยวนะไปไม่ได้มันติดยาโอ้ติไปได้เหรอหรือเปล่าวะหรือผีไปแล้วอ๋อผีไปโอเคผีไปอยู่แล้วอ่ะเอาที่เปลี่ยนไปโมติไม่ปลอดเออมาผีมาผีเดินโอเคบันเดิลมาแล้วโอเคอ๋อนี่ทางซ้ายโอเคซ้ายผมไปผิดทางโมแต่ดูไอ้จุดที่เห็นข้างหน้ากันเลยไม่ได้เดียวซ้ายนะโอเคผีมาแล้วโอเคกดซ่อนในตู้ถ้าผีอยู่ใกล้ก็นั่นแหละซ่อนไว้ก่อนได้โอ้ผีเห็นโอเคถ้าเห็นไม่ได้นะโอเคต้องให้ผีผ่านนะผมว่าเห็นปะไอ้บ้าสวัสดีจ้ะใจเย็นโอเคก็เมื่อกี้น่าซ่อนก่อนนะผมว่าแต่ผมจำได้ผมเคยซ่อนแล้วมันมีปัญหามารอบแรกก็เลยไม่กล้าซ่อนไงเลยว่าจะลองแบบไปก่อนเลยเผื่อมันจะได้โอ้ตกใจโอเคกลับที่เดิมเผื่อจะได้นะผมต้องดูว่ามันสปอนข้างหน้าหรือเปล่าไงต้องเห็นมันก่อนอะปอนปะไม่รอบนี้มาเลยโอ้โอเคเราเชี่ยเห็นโอเคเผื่อผีจะวิ่งผ่านเราวิ่งมาเร็วไงใช่ไหมโอเคเนี่ยข้างหน้าเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังขับแขนเบาๆไกลๆมันมืดเพราะว่าข้างในสว่างนะโอเคเหมือนถ้าเกิดนึกภาพตอนนี้คือผีจะเห็นเราผ่านหน้าต่างมาเพราะเราหน้าสว่างมากเลย
ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วนะโอเคโคตรเตี้ยข้างนอกคนสว่างกว่าข้างในปั๊บเพื่อให้เราซ่อนเนียนอ่ะคงเข้ากันเฉยเลยนะโอเคเราข้างในสว่างกว่าแล้วไม่เห็นข้างนอกซ้ำอ่ะมันข้างนอกมันดูมืดมากนะโอเคผีไปฝั่งจะคืออะไรวะผมเรียกสายตาของผีซ่อนตัวในตู้โอเคคือเมื่อกี้เราจะออกไปตั้งแต่แรกปะผมไม่รู้ว่าจะออกแบบย่องน่าจะดีกว่าปะใช่ไหมประเด็นคือเมื่อกี้ทุเรศมากเกือบออกไปเจอผีปลุกพอดีแล้วก็ไม่ตายโดยโชคคราวนะโอเคแต่เดินไม่ได้ไงก็เลยแบบลองเรียนไปก่อนสุดไม่ได้นะโอเคผีมันน่าจะมาดักฝั่งข้างหน้านี่แล้วก็ถ้าเราอยู่เห็นนั่งห่างฝั่งนู้นอะไรเงี้ยปกติมันทะลุผ่านได้มาเลยเหรอเนี่ยออกมาทางนี้โอเคทางนี้เราแล้วแต่มันมั้งแล้วแต่ตาบางทีก็มาฝั่งตัดหน้าบางทีก็จากฝั่งที่เราจะไปนะโอเคถ้าเดินแท็กซี่มาเลยแกโอเคไปเลยได้ปะแบบตอนเนี้ยถ้าเกิดไม่เห็นก็ดีนะโอเคโอเคเนี่ยได้โอเคได้ได้แบบรีบเลี้ยวมุมแล้วก็ไม่วิ่งจะได้ไม่ alert นะโอเคน่าจะได้แล้วใช่ไหมจะมีดักอีกรอบนึงปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอเคลองไปก่อนแล้วกันมันจะเห็นแล้วโอเคแต่อยู่ไกลผมว่าเนาะอยู่ไกลโอเคอยู่ไกลกว่าจะเดินมาถึงน่าจะอีกนานนะผมว่าไปเลยก็ได้ผมรู้ว่าใกล้ถึงทางออกแล้วนะผมเคยเล่นไงปิดประตูนะปิดประตูเนี่ยดีมากจบไปโอเครอดจากเซตแรกแล้วนะผมแล้วก็อุ้ยโอ้วดีโอ้ผีคันหัวนะผมแปลกเกินไปแล้วอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษจะผิดไปแล้วกลัวแล้วจริงเสียงใจเย็นก่อนจริงเสียงผีซับขึ้นมาเป็นเสียงนะผมเจอเนาะโอเคเมื่อไปหรือเปล่าเนี่ยตกใจด้วยก็แต่งขนาดนี้แล้วก็ต้องกลัวสุดจ้าเธอก็บอกเอ็มสองให้แต่งเต็มที่ตัดเต็มไงให้สมจริงอ่ะโอเคสุเบนเจิ้งแต่งตัวมาหลอกแต่คือเรารู้จากเดโมผมเลยไม่กลัวเท่าไหร่นะโอเคอันนี้รู้เป็นคนแน่ๆตอนนี้น้องตอนนี้เทียนหมิงหายนะโอเคปอดแหกหนีไปรุ่นน้องหายนะโอเคแต่เราก็โอเคตกการเจอผีหุ่นจริงเนาะผมแล้วก็ช็อกไปเรียบร้อยครั้งนี้ไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวตามไปขอทำใจสักครู่นะโอเคทำใจคนเดียวแบบห่างๆในแบบพวกแนวหนังผีก็ต้องอยู่คนเดียวเนาะผมไว้ก่อนก็ว่าไปส่องดูแชทได้เทียนหมิงหลงคนอื่นนะโอเคเธอวิ่งไปเองนะแกเลยหาไม่เจอเมื่อกี้ตอนวิ่งทำข้างล่างตกด้วยนะหาไม่เจอของหายนะโอเคช่วยกันหาหน่อยนะกันนะโอเคหัวหน้าสั่งให้เทียนหมิงไปรอที่สำนักงานนะโอเคก็คือให้เราตามหาก่อนแล้วไปส่งคืนให้เทียนหมิงนั่นเองนะผมก็เครื่องลาตกผมจำลางๆได้ว่ามันอยู่ข้างหน้านะตรงแถวไอ้ถังขยะสักอย่างนึงอ่ะนี่โอเคเนี่ยจำได้โอเคเครื่องลาของเทียนหมิงเป็นอันนี้นะผมหมุนได้คล้ายจิตปะใช่ไหมเนี่ยถึงแม้อาบน้ำนอนก็ไม่เคยห่างกายเครื่องลาผ่านการดูแลอย่างดีเหมือนใหม่เลยด้วยแล้วก็กลับนะโอเคตอนนี้มีอะไรปะไม่น่ามีเนาะตอนเดโมไม่มีอะไรพิเศษตรงนี้นะโอเคดีเหมือนตอนเดโมนะโอเคนะโอ้เรื่องร้อนมาอะไรตรงหูด้านในความมืดในป่าและคนหาปลาในชุดเหลืองมีข่าวลือว่าหันเดินเตร่อยู่ในสวนร้างเวลาดึกคุณอาจโดนร่างมืดที่ใบหน้าพร่ามัวในเงามาแอบติดตามก็เป็นได้นั้นในเวลาเที่ยงคืนจะมีนักตกปลาหัวขาดจำนวนมากสวมเสื้อกันฝนเหลืองกระตุกปั่นทะเลสาบปวดวางให้ดีหากคุณคิดจะออกไปข้างนอกกลางดึกผีสองตัวเหรอผีในความมืดในป่ากับผีชุดเหลืองตกปลานะโอเคหัวขาดด้วยจำไว้คงมีเจอในเกมนะโอเคมันเกินคร่าวๆแล้วก็ต้องควรเจอเนาะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนะตามเวลาในมือถือแล้วก็นี่ไงที่ตัวเควสล็อกก็คือตามนี้มีขึ้นเควสที่ทำได้แล้วก็ต่อไปทำอะไรบ้างนะโอเคสำนักงานสมาพันธ์นักศึกษาอาคารข้อมูลแล้วก็ไอเทมในตัวนี่ไงเมนูไอเทมในตัวก็มีอันแรกแล้วมีแชทเมื่อกี้เพิ่มมาใหม่ที่จะไปถ้าเกิดตามหาเครื่องรางเจอนะโอเคตามนั้นตึกนี้เนาะที่เราต้องไปต่อนะโอเคจำได้นี่ไงตึกอินโฟเมชันเทคโนโลยีนะผมมีป้ายด้วยต่อต้านยาเสพติดนะผมรักชีวิตอยู่ห่างจากยาเสพติดก็ว่าไปรับทราบครับวิอะไรเนี่ยตัว999อู้999โอเคชื่อหนังเหรอSoft Star นะโอเคโอ้คอนเสิร์ตเหรอต
คอนเสิร์ตหายากที่ในที่สุดได้สารยอดเยี่ยมและความเร็วอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมในการได้มาในนา216-999คอนเสิร์ตฉลองครบรอบ10ปีวันที่3เดือน1โอเคเพราะว่าผ่านไปแล้วเนาะโอเค1ทุ่มก็คือมีตำแหน่งพื้นที่และค่าตั๋วโอ้โห999เหรียญเนี่ยเนาะโอเคแพงมากเนาะเป็นคอนเสิร์ตดนตรีนะคิดว่าแล้วมันคือตรงนี้แค่ข้อมูลให้รู้เหรอคนวางมาทิ้งไว้ก็คือใช้แล้วไงก็เลยทิ้งไว้ได้เนาะไม่ได้มีปัญหาแต่ของใหม่ผมจำได้ไม่มีตอนแรกเนาะโอเคไม่คุ้นเลยนะผมแล้วก็มีห้องข้างๆด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยมีเสียงเกมด้วยแล้วก็เกมลูกเต่าไปให้เกมเศรษฐีเนี่ยมีซาวด้วยนะโอเคแปลกดีห้องนี้จำได้ว่ามีแค่นั้นปะแค่ของขำๆนิดหน่อยนะโอเคแต่เผื่อเจออะไรใหม่ๆนะผมดูก่อนได้ไปห้องหลัก PPAP นะโอเคอิสเด็กนิดหน่อยอะหลักๆคร่าวๆใช่ไหมคิดว่านะโอเคมีจอโอ้โหธรรมชาติสวยงามปากกาด้วยนะโอเคปากกาเครื่องเขียนสีแดงน้ำเงินดำรุ่น3สีคลาสสิกมากแบบทั่วไปหาได้ง่ายๆนะผมจำได้ในเดโมน่าจะมีอันนี้นะแต่อันไอจอเมื่อกี้ไม่มีครั้งแรกเพิ่งมีนะโอเคค่อนข้างชัวร์โอเคห้องนี้แหละห้องเป้าหมายเรานะโอเคมาแล้วนี่ไง Student Union นะโอเคสำนักงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษานะโอเคมีอู้อะไรเนี่ยWater Sea Horizon เหรอมันเหมือนเป็นเกมจริงมั้ยเนี่ยจริงใช่ไหมผมว่ามันมีโลโก้ Steam โลโก้ Switch ด้วยนะโอเคขายเกมในเกมด้วยดีครับสวัสดีจ้ะคนนี้ก็เหมือนเดิมทำตามหน้าที่ไม่คุยกับเราต่อไปคนนี้ก็ทำท่ากลัวเพราะของหายแล้วก็หัวหน้ามายืนรอเฉยชิวๆนะโอเคกับของที่เราจำได้ว่าต้องทำมินิเกมเล่นก่อนนะโอเคแต่ก่อนเล่นก็ทักทายก่อนนะผมเป็นไงบ้างน้องไอ้หนูไม่ต้องห่วงเจอแล้วอย่ากลัวไปเลยเชดี้นี่学姐，皮心小了，这个是你的吧？孔特是你宝呢？学姐，你人也太好了吧？这地真的你哈着啊？咋？嗯嗯，吉娜 happy 的哒。学长人也很好。是。嗯哼。哎，看你心情好很多了嘛？那我们的呀喏，是没啦？好啦，不闹你了，差不多该开检讨会议喽。嗯，谈干多呢。学姐，你要的资料都已经印好了，你们的卡没弄乱了哈？哦，忘没了那卡？我知道了。嗯哼，那我准备一下。等八到，ให้รุ่นน้องจัดการเรื่องไอ้ปริ้นข้อมูลมาเราต้องแปะเองนะผมอุ้ยประตูปิดด้วยใครปิดประตูวะลมพัดเหรอประตูปิดล็อกด้วยนะโอเคยังทำหน้าหล่อหน้าเข้มต่อไปนะคนนี้ต้องไปหากระดาษตามนี่ไงพวกเนี้ยมีโปสต์โปสเตอร์ไปปิวค่ายนะโอเคเป็นที่พิมพ์อย่างประณีตมาจากหยดเหงื่อหยาดเหงื่อแรงกายของความพยายามผู้เข้าร่วมทุกคนภาชีของค่ายพยายามอย่างเต็มที่การแจกใบปลิวทุกวันตอนเที่ยงที่ร้านอาหารนักศึกษาเพื่อดึงดูดคนให้ได้เหตุการณ์ก่อนรุ่งสางกิจกรรมทดสอบความกล้าสะพานต้องความสาในค่ายสถาบันมหาลัยตงหู2016เนาะโอเควันที่ตามนี้ยิ่งมาสมัครคุณได้ทันทีเมื่อสมัครคุณมาติดต่อสภานักศึกษาภาควิชาก็ว่าไปโอเคไม่ได้โอเคไม่ใช่อันเก็บเนาะนี่ๆอันนี้เนี่ยอ่ะไฟล์ข้อเสนอด้านความปลอดภัยนะโอเคผู้ของประมาณธุรการหลี่เวินเย่ารายละเอียดการยื่นขอเพื่อปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมค่ายทุกคนท่านเราขอแนะนำให้ซื้อเครื่องรางยันต์พระเทพเจ้าและแนะนำให้จ้างพระหรือนักบวชไล่ผีไว้ก่อนปลอผมไม่ได้ขอหรือสั่งของพวกนี้มาเพราะกลัวหรอกนะแต่ปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าสุดท้ายแล้วพอขอไปก็เป็นเสร็จหมดเลยเพราะว่าทางพวกมันไม่เห็นด้วยกันเรื่องของที่สั่งซื้อพวกนี้นะโอเคก็เก็บไว้เป็นนั่นแหละเตรียมแปะข้างบนกระดานนะผมเรียนนี้ตรงนี้เป็นข้อมูลการลงทะเบียนค่ายนะโอเคเป้าหมายที่อยากให้ผู้เข้าร่วม 70% ตามที่คาดการไว้อย่างน้อยนะโอเคยอดตอนนี้ที่หาได้ตอนไอ้วันที่ที่ปินเนาะยังไม่ถึงเป้าเนาะโอเคเสร็จแค่ 40% ที่ตั้งใจไว้น้องเตรียมการสำหรับแคมเปญการโปรโมตสมาชิกแกนนำทุกท่านกดบอกเพื่อนๆของคุณให้มากดถูกใจในเพจโซเชียลมีเดียของเราเพื่อเพิ่มยอดการประชาสัมพันธ์นะปลอได้ข่าวว่าที่มหาลัยหวนหัวสุขสุขเด็ดในการลงชื่อสมัคร 80% เลยรู้เปล่าก็คือเทียบกับที่อื่นก็คือคนเข้าร่วมน้อยนะโอเคตอนนี้โอ้ตกใจ ห้องข้างๆมีคัทเอาท์ตรงนี้แบบเด่นๆขึ้นมาต้องสแกนนิดหน่อยเบาๆบางๆนิดนึงให้แบบรู้สึกเสียวเล่นนะโอเคตรงนี้อุ๊ยแหละโอ้มีเครื่องดื่มชาดำเนาะโอเคกับป้ายพดอิฐบางอย่างแปะไว้เหตุเกิดที่สะพานเฮียน2012เหรอตรงชาดำเนี่ยนะถึงมีแปะป้ายไว้ทำไมวะไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะโอเคช่างมัน
อันนี้น้องต่อไปไฟตะลุยเขตต้องห้ามบนสะพานเฮียนสตรีมเมอร์ชื่อดังถึงกับเวียสุดเสียงเมื่อเผชิญหน้ากับผีในมาลัยข่าวนี้ก็ตุกให้จิตคุณผวาวันที่7กุมภาพันธ์2016 National Time ตำนานผีดุแห่งมาลัยตรงหูเป็นที่เล่าขานกันอย่างยาวนานที่ผ่านมาไม่กี่วันมีสตรีมเมอร์ชื่อดังรายหนึ่งจัดพิธีปลุกผีร้ายขึ้นมากลางมาลัยยามวิกาลได้มีการนับจำนวนขั้นบันไดขนาดเดินตอนเที่ยงคืนด้วยผู้ทำพิธีหันหลังกลับไปมองข้างหลังเขาได้เห็นร่างเงาสีขาวซึ่งกล้องเองสามารถจับภาพไว้ได้ภาพที่ว่าพอใครได้เห็นผ่านในสตรีมต่างก็พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อนจนเสียสลังวาบเลยทีเดียวมีการนับถือผีที่ว่าก็เลยโด่งดังเพราะการนี้นั่นเองนะเพราะสตรีมเมอร์ไปเจอที่ตรงนี้จริงๆใช่ไหมก็เลยมันก็เต็มเลยนะครับผมรู้สึกขาดอย่างหนึ่งนะใช่ไหมเพราะตอนนี้ได้3แผ่นใหญ่นะโอเคแล้วก็อันนี้พดอีกที่เมื่อกี้แปะกันแหละตรงนี้น่าจะได้นะโอเคกดใช้งานได้อ่ะแปะตรงนั้นได้อันถ่ายผีนี่เป็นอันของนั่นเนาะข้อมูลสตรีมเมอร์ไปเห็นปะใช่ไหมเนี่ยน่าใช่นะผมแปะไปแล้วก็อันเนี้ยค่าถูกใจเปอร์เซ็นต์ 40% เนาะโอเคคืออันข้อมูลลงทะเบียนค่ายนะผมแล้วก็มีอันดาวกับอันเรื่องไอ้ผียันผีน่าจะอันนี้ปะอันปลอดภัยนะโอเคโอเคค่ะอันดาวเดี๋ยวขอหากันนะโอเคอ๋อนี่โอเคมีลิ้นชักตรงนี้นะผมนี่ลิ้นชักพอดีโอ้โหซ่อนซาลึกเชียตำนานเหนือธรรมชาติของวิทยาเขตนะผมอันนี้ที่ให้ดาวเมื่อกี้ไงที่มีขึ้นดาวไอ้ทางซ้ายล่างนะโอเคไม้ตรงหูสะพานต้องคำสาบครบ2-3ดาวเมื่อที่เหตุเกิดขึ้นที่มหาลัยแห่งนี้หลายปีก่อนแต่ทางสถาบันก็ปฏิเสธเสมอว่าที่นี่มีผีเขาเน้นย้ำว่าได้ติดตั้งไฟถนนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วเบอร์สองมาลัยเวินหัวลิฟต์ผีครบ2-5ดาวลิฟต์ตัวนี้ยังคงเคลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆแม้ถึงชั้นล่างสุดแล้วก็ตามมันจะมุ่งลงไปถึงแม่น้ำประพบแห่งแดดเวจีลิฟต์ตัวนี้จะถูกมาลัยปิดตายไปข้อ3มาลัยจงเฉิงประตูมิติแห่งราชันพูดผีสยองสี่ดาวผู้คนต่างเล่าขานว่าลิฟต์ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นประตูสำหรับเดินทางสู่ภพของราชันพูดผีด้วยเหตุนี้ทางมาลัยจึงได้ปิดตายลิฟต์นี้ลิฟต์อีกแล้วเหรอเดี๋ยวจะว่าไปลิฟต์มันก็เอ็กมาลัยนี้เลยนะโอเคลิฟต์ผีเยอะเลยนะผมแล้วก็อัญเชิญรูปปั้นเทพเจ้าและคัมภีร์วางไว้บนตู้หน้าลิฟต์แล้วก็อันสี่ของชิงหัวประตูมิติยินหยางสยองสี่ดาวประตูนี้เชื่อมระหว่างหอพักทั้งสองไว้มีนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาที่ประตูมิติหาตัวไปตอนนี้ถูกดัดแปลงเป็นโกดังแล้วยังคงเกิดเรื่องประหลาดบ้างเรื่อยๆนะก็คือตามดาวคือมาได้เราอะดาวน้อยสุดนะโอเคด้วยนะผมเนี่ยอ๋อลิฟต์ประตูแล้วก็สะพานนะโอเคตามนั้นเลยนะผมก็เอาอันนี้แปะไว้ครบแล้วนัดเองนะถูกต้องเพราะเรารู้แล้วแต่เดโมหน้างานจริงต้องเพิ่มส่วนน้ำมันได้ดีไหมน่ะรับขั้นเผื่อไว้อ่ะจะเอาจริงเหรอครับคุณสินเชียวเอาแน่สิช่วยด่าดีกว่านะแค่นี้ก็ลำบากถึงขั้นให้ยากก็ยากแล้วเนี่ยทำไมยากกว่านี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่เพราะอะไรล่ะยิงไปก่อนนะพวกทั้งสองคนเมื่อกี้หลินเอิญทำพี่เสียขวัญยกใหญ่ใช่ไหมล่ะตอนนี้กลับมาซ้ำเดิมเฉยเลยนี่ให้ตายสิไม่เอาหน้าก็มันหล่อสุดเลยนี่นะเหมาะดีออกใช่ไหมล่ะผมว่าไม่เข้าท่านะครับผมเห็นด้วยอ่ะกับใครเหรอกับเราปะหรือกับเขากับเขาปะต้องหาบุคคลจริงไหมล่ะจะได้เข้าถึงได้อ่ะหันมองคนนี้ละผู้ชายเหรอดึงดูดก็ว่าไปเออไม่ใช่ขอคนเห็นด้วยกันรอกันไหมล่ะเรียนรู้กันได้หรือเปล่าหลังเช็คคือนักสืบดูแล้วกันนะยอดคนดูเยอะหรือเปล่าจะได้ดูทีนึงว่ากระแสโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วก็คนอื่นก็จัดการเองก็ได้เลยนะจัดไปคือโอเคหรือเปล่าล่ะว่าไงบ้างถ้ารุ่นพี่ไม่ทำต่อใครทำกันแน่ล่ะฮะบอกคือเราจะไปเลยเหรอใช่ไหมให้รุ่นพี่ให้เหวินแทนเนาะเหวินบอกว่าทำไมกันเอาด้วยครับผมเห็นตัวกับเหวินนะแกตามนั้นแล้วกันนะแกนัดเวลาใหม่ตอน5:55มั้งผมว่าเลขตกไปตัวหนึ่งนะโอเคไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะใช่นาทีนายทำแทนนะแกไม่ต้องห่วงเอาเอาเฉือนนะทำแทนหน่อยได้ไหมทำแบบนี้สิออนพีให้เราดูต้องสตรีมนะโอเคกล้องของเตอร์เฉือนมีปัญหาก็ได้ไปที่หอเดี๋ยวไปดูให้นะก็คือนั่นแหละเสนอวิธีการเพิ่มความระทึกนะโอเคเอาไปแล้วก็นั่นแหละอยากได้ยอดคนมาเข้าร่วมพิธีเยอะกว่าเดิมก็เลยต้องทดลองแล้วก็ใส่เรื่องสยองขวัญเต็มที่แต่จะเสี่ยงผีมาจริงก็ไปเนาะ
ต่เพื่อความที่จะให้ได้คนมาจะต้องลองดูทำได้หรือเปล่านะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะกลับไปหอพักตัวเองเพื่อลองไลฟ์สตรีมดูนะโอเคเรียกยอดดูยอดกว่าไปนะผมตรงนี้รุ่นน้อง3คนที่น่ารักที่เหลือลงกันด้วยว่าไงกันจ๋า学长คุณพี่ครับโอ้เครื่องรางมาเลยครับนี่เห็นไหมล่ะคุณย่าให้ตกหลวงพ่อมาของฉันเยอะกว่าหรือเปล่าจ้ะเธอมีอวดครึ่งล้านนะไหมอย่างเยอะเลยหวนเจ้าเฮ้ย学长你要是这么怕的话独头背后也行你要那锅吃没呢可以啊就你口啦什么意思啊没当铺念了不过你这么多护身符可以啊也可能你还没提个老念学长其实后同神明的还可以啦可是不同神明还是尽量不要比较好得来翁啊มีปัญหาได้ฉันว่าตอนเด็กเคยไปขอหลายที่นะมันไม่ได้ผลเลยอ่ะอาม่ารู้ได้ดูเข้าว่าแค่ที่เดียวพอแล้วตรงนี้ไงอันเนี้ยของดีของเทพกดอูนะจ๊ะแต่สวมมาไม่เจอผีเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วกี่ทุกกูทำไมกันแน่ล่ะฮะคือแค่ขี้ขาดเฉยนะแกไม่เห็นผีแต่กลัวผีอยู่ดีก็ว่าไปนะผมโอเคให้รู้คร่าวๆเป็นเนื้อเรื่องเรารุ่นน้องนะผมก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะผมจะมุ่งหน้ากับหอพักเนาะโอเคตอนจบเดโมคือขึ้นหอพักไปแล้วก็เจอเรื่องบางอย่างเนาะโอเคน่าจะจบตรงนั้นแล้วก็จะได้ดูเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นโอเคชี้ด้วยผมเหลืองใช่ไหมเหมือนเนี่ยนะมือถือเราโอเคเนี่ยสังเกตดูดิคนขวาที่อยู่ในรูปด้วยกันกับเราอ่ะก็ผมสีนี้เหมือนกันเนาะโอเคและไม่อยู่ในเบอร์โทรด้วยนะผมไม่มีชื่อในเบอร์โทรด้วยตอนที่มันเกินไอ้เริ่มเกมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งใช่ไหมนอกจากชื่อเราเนาะที่อยู่ด้วยกันคุ้นสิทธิ์กันมากด้วยดอกเป็นคนนั้นเนาะโอเคด้วยคนที่อาจจะตายไปแล้วอ่ะเป็นผีได้ไหมเพื่อนสิทธิ์เราเนาะผมมีสนามกีฬาเนาะโอเคล็อกอยู่ด้วยตรงนี้มันทางโอ้ลูกบาสเหรอโอเคเตะได้ด้วยนะโอเคเมื่อกี้มีปะผมไม่ได้สังเกตพื้นเนาะโอเคมีลูกบาสด้วยอาเตะไปเข้าโกไหนได้เนาะโอเคเลี้ยงลูกบาสไปเลี้ยงวิวสันไปนะผมเพื่อแบบเป็นเพื่อนเราได้ระหว่างยามค่ำคืนนี้เงาๆมันน่ากลัวกันไปนะโอเคนี่โอ้ยหมวกกดได้ด้วยโอเคโอดิดัสเนาะโอเคอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นสไตล์สำรองหรือหล่อก็ตามไงนะก็เหมาะกับสินค้าชิ้นเดียวเป็นตัวเลือกอเนกประสงค์ที่ไม่ตกยุคง่ายๆคือเท่นะผมสุภาพตามนั้นโอเคอาจจะมีของเยอะตามทางนะโอเคที่แบบว่าแปลกๆอยู่บ้านแต่ผมอาจจะไม่ดูทั่วนะโอเคคร่าวๆพอแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะผมแล้วก็ผมเคยเล่นเดโมไปแล้วอาจจะมีของซ้ำที่นั่นแหละเคยเจอแล้วไม่เคยเจอบ้างอุ้ยโอเคส้นสูงโอ้จำได้แต่เดโมส้นสูงบางอย่างแดงๆเชียร์เท้าส้นเข็มหัวแหลมสีแดงคลาสสิกชายหญิงสามารถสวมใส่ได้เน้นงดงามก็แล้วแต่เผื่ออยากสูงเนาะโอเค ก็สวมได้มันน่าจะเดินลำบากเนาะโอเค ก็นั่นแหละไปต่อตรงนี้ก็เนี่ยที่โปรโมทของเราเหมือนกันเนาะโอเคมีโต๊ะแจกจ่ายมีคัตเอาท์สแตนดี้มนุษย์ยืนด้วยใบหน้าที่เป็นโพรงแต่ในที่เติมใบหน้าเข้าไปก็จะสามารถเห็นตำนานผีสาวได้ใน1วิหมายถึงว่าสื่อว่าถ้าอยากเห็นผีก็คือแค่คลิปประมาณนี้ใช่ไหมคนอื่นเห็นว่าเราเป็นผีสินะจะเฉยนะผมว่าก็โอเคกดสำรวจดูได้เฉยนะผมไม่น่ามีอะไรมากต้องกับหอพักของเราผมจำตำแหน่งชัดเจนไม่ได้นะแต่เท่านี้แหละจำได้ว่าอยู่ตรงลึกๆที่ไปเรื่อยๆนะโอเคมีไพ่ด้วยเหรออันนี้ไม่คุ้นนะโอเคไพ่โป๊กเกอร์คุณสามารถเติมพันอะไรก็ได้ตั้งแต่เครื่องดื่มอาหารเย็นไปจนถึงการลงโทษเป็นเกมเน้นสุขสันต์ของวัยรุ่นนะโอเคก็ว่าไปไม่รู้ว่าของพวกนี้มีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่านะหรือเป็นแค่ของเผื่ออยากกดอ่านหาทั่วๆเนี่ยหรือเป็นคำใบ้ผีในอนาคตหรือเปล่าโอเนี่ยเห็นไหมโอเคเห็นแล้วหัวทองเข้าที่นี่ไปนะโอเคเขานำทางเรามาจุดตรงนี้เนี่ยหอพักนะผมจัดไปโอเคเรื่องหลอนใหม่นะผมเด็กหญิงรองเท้าแดงและเรื่องพี่ตู้หยอดเหรียญนะผมรองเท้าแดงเมื่อกี้ก็เจอแล้วด้วยนะโอเคมีข่าวลือว่านักเรียนหญิงสวมรองเท้าส้นสูงสีแดงต้องกระโดดลงจากตึกตอนนี้รองเท้าส้นเตี้ยแบบเดียวกันสามารถพบได้ในมหาลัยตอนดึกและมันสามารถเดินได้เองด้วยก็คือเมื่อกี้เดินไปเดินมาละแล้วชายคนหนึ่งตกจากตึกกระแทกเข้ากับตู้ขายของอัตโนมัติที่อยู่ด้านล่างตู้นั้นจึงถูกผีเข้าสิงแล้วมันจะคาสิงของออกมาตามอารมณ์ของวิญญาณแบบสุ่มกาชาเนาะโอเคหลายปีจากนั้นมาตู้ขายของเดิมถูกทิ้งร้างแต่วิญญาณยังคงหลอกหลอนในตู้ขายของอัตโนมัติในหมาไร้ตรงหูที่เหลือต่อไปตำนานเล่าว่ามันจะมีวิญญาณปรากฏออกมาในห้องนั่งเล่นของหอพักด้วยหอพักก็คือแถวนี้เนาะอาจจะมีเจอวิญญาณ
ู้กดของใช่ไหมแล้วก็412ของเราปะเนี่ยมีคอลเลคชันตลกนะโอเคโดนมาได้ด้วยนักตลกที่กลุ่มนักเรียนชอบพูดถึงกันไม่มีใครรู้ว่าต้นสายปลายเหตุใครคนจดพวยนี้ขึ้นมาและได้เผยแพร่ไปทั่วทุกที่ยังมีคำพูดที่ว่าใครที่ไม่เคยได้ยินมุกตลกนี้ถือว่าไม่ใช่คนตองหูชื่อเรื่องผีสาวกลางวันเนื้อหาทุกคนก็จะผิดว่าผีสาวทะพานเฮียนจะโผล่ตอนคืนและเสี่ยวหมิงก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่นักเขาไม่ใช้เส้นทางสะพานสายเนี่ยเป็นทางลัดในการไปเรียนเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเจอผีสาวตัวเป็นๆอยู่ใต้สะพานเขาจึงได้ถามผีว่าเป็นผีต้องโผล่ตอนคืนไม่ใช่หรือไงผีสาวตอบกลับไปว่าหล่อนคือผีกลางคืนแต่ฉันคือผีกลางวันไงล่ะโอเคครับรับทราบผมไม่ชัวร์เรื่องชื่อดีนะโอเคพยายามจำแค่ชื่อต้นนะชื่อหลังจำแบบมันจำไม่ทันจริงนะโอเคยากเหลือเกินบอกตังใครไม่รู้นะตรงนี้ด้วยไม่แบ่งชนชั้นระหว่างชายหญิงผู้สูงอายุและเด็กด้วยการสั่งเงินจำนวนมากก็เป็นฝันของทุกคนบางคนเลือกที่จะเติมเต็มมันด้วยบัตรเครดิตด้วยนะละที่เป็นแนวคล้ายพวกแนวเขียนนิยายนะโอเคนะหนังสือก็คุมห้องนอนหอพักเหรอนี่เป็นหนังสือบอกที่อยู่ของแต่ละคนนะโอเคห้องไหนบ้าง203ของจี้นะคนที่เราติดต่อทักไปแล้วไม่ตอบแชทนะโอเค307คือของหลี่เทียนก็คือเด็กปี1นะผมที่กลัวผีที่มีใส่ห้อยสร้อยเมื่อกี้317คือของเมิ่งเมิ่งคือหัวหน้านะโอเค318คือของเจิ้งหลินก็คือเด็กสาวปี1นะโอเคชั้น4มีเหวินเหยาหลี่เหวินเหรออ๋อหลี่เหวินแน่หลี่เหวินก็คือธุรการโอเคมันลำดับมันนะเอาไอ้หลี่ขึ้นหลังเฉยนั่นแหละก็บอกทุกคนที่รู้จักกันอยู่ห้องไหนก็แน่นอนอยู่ที่นี่หมดเลยด้วยอันนี้เปิดได้โซเชียลรูมอ๋อห้องคุยเล่นนั่งเล่นเฉยเนาะนี่ตู้น้ำตู้น้ำอย่าร้องไห้อะอย่าร้องไห้ล่ะหยอดเหรียญได้ด้วยเหรออุอย่าร้องไห้โอเคมีน้ำได้ด้วยอุขวดเหมือนกับซาดาโกะไงไม่รู้นะโอเคนั่นเป็นฝรั่งชวนขนลุกเพื่อให้คุณรู้สึกน่ากลัวตอนรู้ร้อนเอาชนะความร้อนในรู้ร้อนแล้วตีพุงผึ่งลมให้สบายใจก็คือไม่ต้องกลัวร้อนก็ผีดีกว่าก็ไปเนาะโอเคขนมชื่อดังที่มีมานานพอสมควรแล้วโซแกโฆษณาเอกลักษณ์ของมันกระแสตีกลับค่อนข้างเยอะนะมีข่าวเหลือผีในภาพทำให้คนที่ดื่มเครื่องดื่มนั้นหนาวจับไข้จนเหงื่อออกดับร้อนจากภายในสู่ภายนอกยังมีประสิทธิภาพนั่นเองเนาะจ้ะผีพี่ตู้กดน้ำจริงเหรอเนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าผีไม่รู้ว่าผีให้ผีมานะโอเคให้ผีคุ้มครองเผื่อเป็นไข้ก็ว่าไปก็อยู่ในไอเทมเราปะใช่ไหมไอ้ตรงอันเนี่ยเอาไม่อยู่เหรอมันหายไปเลยเหรอเดี๋ยวนะอ๋ออยู่อ๋อโอเคมันเป็นไอ้ของไว้ดูข้อมูลเฉยเนาะโอเคแยกกับของใช้ไอเทมเนาะผมว่าอ่ะก็ได้ก็ถ้ากับห้องเราก็ต้องขมวนเนาะโอเคข้างล่างโอ้ไม่เคยข้างล่างมาก่อนเลยมีทางยาวๆไปแปลกๆเนาะโอเคระวังลื่นด้วยดูแปลกๆมากๆมันดูโล่งๆเนาะโอเคตรงๆง่ายๆห้องนี้ก็เบอร์เบอร์ไม่น่ามีอะไรไม่ลิฟต์ด้วยเนาะต้องขึ้นบันไดเองใช่ไหมอ่ะไปทีละชั้นเนาะโอเคพวกนี้ไปได้ปะไปแวะดูห้องเพื่อนๆที่รู้จักกันรุ่นน้องที่น่ารักน่าชังหลายๆคนไปไม่ได้เนาะโอเคตอนนึกเหลือจะมีก็ได้เพราะมันมีเกินห้องคนอื่นด้วยไงใช่ไหมอันนี้เปิดด้วยโอ้โอเคก่อนไปก็ดูดัดฟักอีกนิดนึงเผื่อเจออะไรแล้วโอเคตึกนี้มี4ชั้นเนาะโอเคฝั่งนี้มีแบบของเรียงรายสไตล์หอพักง่ายๆเนาะโอเคห้องเราเนี่ยมีเลขห้องปะไม่มีบอกใช่ไหมแต่ของห้องเราแหละที่อื่นไม่น่ามีเลยเนาะแต่เผื่อเจอของกดได้เนาะโอเคบรรยากาศก็คือแบบเนี่ยอ๋อ414เนาะผมว่าใช่ไหมจำไม่ได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวนะห้องอะไรห้องซักรีดโอเคอ๋อมีโซนซักรีดด้วยมีกระดาษซักผ้าเนาะโอเคอุ้ยแหวนเหรอมีแหวนด้วยแหวนเรียบๆนะโอเคแล้วสำหรับมั่นตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นไปแล้วแหวนมั่นเหรอมีคนลืมทิ้งไว้นะผมว่าไม่ได้เก็บไปนะโอเคแค่ดูเฉยด้วยห้องซักรีดของชั้นนี้มีรองเท้าโอ้รองเท้าคลาสสิกสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้งสงสัยจะถอดออกง่ายเมื่อออกไปข้างนอกการออกแบบสะดวกสบายระบายอากาศได้ดีแต่ไม่เหมาะสำหรับโอกาสทางการที่สาธารณะเช่นในห้องเรียนก็ว่าไปนะผมจะรองเท้าไอ้หูคีบใช่ไหมคร่าวๆคือแบบดูบรรยากาศโรงเรียนได้น่าสนใจดีเนาะโอเคตรงข้ามมีห้อง wash room เหรออ๋อห้องอาบน้ำอุ้ยอ๋อส้วมโอเคห้องน้ำรวมเหรอใช่ไหมไม่ดิห้องส้วมเฉยเนาะโอเคอ๋อเป็นส้วมไว้โอเคมีของด้วยแล้วเนี่ย
บุหรี่อู้มีบุหรี่ด้วยช็อตไลท์โอเคยี่ห้อคุณเหลือไม่มากนะโอเคทั้งบุหรี่ชีวิตด้วยใช่ไหมผมว่าคอมเมนต์เนียบนะสมชื่อบุหรี่ได้โอเคโอเคนับตรงนี้ไงโอเคโอเคก็คือจะมีแบ่งเนี่ยที่ขี้ที่ฉี่ที่อาบน้ำได้กับซักล้างตากผ้าตรงนั้นเนาะโอเคเพราะในหอพักก็คือเป็นแค่ที่พักเนาะโอเคด้วยนะครับผมโอเคนี่ไงเลขห้องเราที่ด้วย414นะครับผมพัดลมเปิดทิ้งไว้ด้วยไม่เปิดไฟเลยนะแกกับเนี่ยห้องบรรยากาศคือแบบเป็น4ที่นอนเนาะข้างบนเป็นที่นอนข้างล่างเป็นที่เรียนเก็บของใส่เสื้อผ้าใส่ของแบบดูนั่นแหละใช้ที่ได้คุ้มค่าดีนะโอเคอันนี้โต๊ะเราเนาะผมว่ามีปลั๊กไฟกับมีเอกสารเนาะโอเคปลั๊กก็โอเคอ๋อเสียบชาร์จมือถือนะโอเคอุ๊มีบางอย่างด้วยเหรอบันทึกไว้เหรอที่ถ่ายไว้โอเคอู้ใครนะอ๋อเราเนาะโอเคใช่อัดไว้วันที่29ปีแล้วเนาะโอเคช่วงธันวาดูเขาเมืองชั้นช่วงนี้นะเนี่ยชื่อว่านักสาวแซมมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะนี่ไงใช่ก็คือผู้ชายชื่อจีเขาไม่ตอบเราพวกนี้นะรู้สึกห่างเหินไปเหมือนคนเดิมเลยฮะมาถึงเล่าเหรอพูดถึงตัวเองด้วยนะโอเคคิดว่าไงบ้างล่ะถามใครหรอครับผิดหรือเปล่านี่ฮะถามตัวเองได้ไหมอัดไว้ดูตัวเองเนาะโอเค我只是想要他爱我而已อยากให้เขารักฉันเองด้วยอ่ะดราม่าความรักเรื่องสารเนาะโอเคหมอนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะ不懂我的痛苦ไม่รู้ว่าฉันรักเขาแค่ไหนกันแน่ด้วย还有孤单หรือเงาแค่กันแน่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโอเคอันนี้จะฆ่าตัวตายใช่ไหมสภาพนี้แต่นี่เป็นของปีแล้วเนาะโอเคลองรับโอ้ยโอ้ย oh my god อยากตายโอเคนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนนะด้วยหรือบอกว่าไม่ใช่แหวนมันไอ้ข้างขวาก็มันจะมี2อันนะโอเคโอ้ my god มันเป็นเลือดดำหรือไงมาจ้วงไปอยากตายให้พ้นเลยด้วยนะเนี่ยแต่ไม่ตายใช่ไหมเพราะนี่คือเราเนี่ยใช่ไหมต้องใช่แหละนะโอ้มีมือโอเคมีมือสวัสดีผีจ้าเอ๋อุ้ยแล้วจอดับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะใครแอบอยู่หรือเปล่าเอารูปตกเหรอรูปตกรูปกับเนี่ยหัวทองเนาะโอเคเพื่อนอยู่ในมือถือเราอันนี้ใหม่แล้วนะผมที่เหลือตรงนี้เป็นใหม่หมดแล้วเดโมจบแค่เมื่อกี้ตรงที่กรีดมือจะนะว่าจะเราเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปอ่ะเนี่ยอยู่จริงโอ้หน้าดำโอ้ผีมาแล้วอยู่จริงอยู่จริงไงชื่ออยู่จริงเนาะโอเคอยู่จริงไปไหนไม่รู้โอเคอ๋อแล้วก็ดับผมเมื่อกี้ไม่ดูไอ้เอกสารข้างๆอีกอันหนึ่งอ่ะผมว่าเอกสารเป็นไปต่อเนาะโอเคแล้วไปกดไอ้ปลั๊กไฟเนาะกดดูเมื่อกี้เลยไอ้ตาสิช่างมันเนาะโอเคไม่เห็นก็ไปเรื่อยๆแต่ทางเปลี่ยนไปชิบหายแล้วไงทางดูแปลกๆไปได้ปะวะได้แล้วมั้งได้แหละโอ้ผีมาโอเคผีมาโอ้โหโอเคไปโอเครีบไปเลยรีบตรงไปเลย